บ้านต้นตะเคียนมาล่ามือสองโอ้นี่กำป้ายนี่ถ้าได้ขัดจ้างนักเหลือมัวเนาะนักขนาดนี้เบาเลยโอ้มีล่อขึ้นเรียบร้อยโอ้โหมาเต็มซุปนะผมต้องมาเทอร์เพ่กันนี่รถเพราะว่านี่ครับอลังการงานสร้างนะครับสำหรับมูสองต้นตะเคียนนี่ขบวนเปิดนี่จัดเต็มครับไม่ฮะเต็มตั้งแต่ป้ายแล้วนะกำป้ายนักมันหายใกล้ๆหน่อยละนี่ครับต้นตะเคียนนะโอ้โหป้ายเป็นงามนะหายนักๆหน่อยว่ามูนี่เป็นลงทุนสูงนะฮะจัดมามดขนมามดหมู่บ้านนะสวยงามครับขบวนนี่ครับผมโอ้นี่ถือว่านี่เป็นขบวนที่จัดมาเต็มเลยนะครับยิ้มหน่อยอ่ะเพี้ยนโอ้ยกล้องทองนี้ยิ้มหน่อยก่ะลูกหลานกับทิ้งนั่นนะครับวันนี้นี่ครับมือการควบคุมทีมด้วยครูคิดครับนี่คุณสมคิดต่อท้าสมคิดครับสุดยอดโอ้โหอลังการงานสร้างเลยครับคุณสร้างมาขบวนนี่นะลูกหลานทั้งนั้นนะครับเนี่ยรวมขบวนกันหมดนะสวยงามครับขบวนนี่แต่งตัวนี่แบบโอ้สุดยอดเลยครับโอ้โหนี่เป็นขบวนคนแห่นะเดี๋ยวเรามาดูขบวนกระทงนะจะสวยงามขนาดไหนชุดอลังการมากนี่เป็นชุดเหมือนแต่งเหมือนเจ้าเมืองอะไรทีเดียวครับมารอดูกระทงครับรถกระทงจะงามขนาดไหนดูระยะไกลๆก่อนนะฮะแล้วรถกระทงของมูสองต้นตะเคียนนี่เป็นแปลงตั้มนะฮะเป็นเตี้ยเพราะฉะนั้นคนผู้ชมจะเห็นรายละเอียดของการทำกระทงได้ชัดเจนเหมือนกันครับนี่ข้อดีของการทำรถกระทงเตี้ยนะฮะมันอาจจะดูไกลๆแล้วบอกใครเด่นสง่าตัวใดแต่เวลามาดูใกล้ๆเราจะเห็นรายละเอียดการทำค่อนข้างเยอะมากครับI'm sorry.
หลวงเขาสุดยอดเลยเนี่ยทุ่มสุดตัวเลยเนาะใจรถไถน้อยเลยนะนี่โอ้โหสวยงามมากครับงานละเอียดฝีมืองานใบตองนี่โอ้สวยงามมากครับละเอียดครับขาวขาวสีทองทองนะเม็ดเข้านะเข้าสารเข้าเปลือกไปสองนะโอ้โหยากยอดนะเนี่ยโอ้โหสวยครับไปสองมีไปต้นกล้วยด้วยไปแบบเฝ้ามาใกล้มดนะน้ำครับละเอียดมากมาดูใกล้ๆหน่อยนะฮะโอ้นี่ครับงานละเอียดมากครับมีไม้ไผ่ใบเฝ้าไปทางเฝ้ามีมดนะครบมดโอ้
รการเกษตรนี่ปิดท้ายนะครับจะได้เข้าไปแอลกันครับหลังจากที่ตะวันนี่ผมก็ได้แวะป่าไปพอสักเล็กน้อยนะแต่วันนี้ก็จะมีกิจกรรมในการประกวดร้องเพลงแล้วก็มีประกวดนางนพมาศตัวเองนะฮะเดี๋ยวถ้าจะได้เจอกันคลิปหน้าครับผมบริเวณงานลอยกระทงนะฮะเทศบาลตำบลแม่ใจอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาตีหนองเลงซ้ายครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ